ที่จังหวัดตากนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะครับลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่เตรียมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อหรือ CI นะครับของจังหวัดตากเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการกลุ่มสีเขียวและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ครับที่วิทยาลัยนอสเทิร์นตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์นายวรานนท์ยิ้มมงคลและนายศักดิ์ชัยโชติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากปลัดจังหวัดตากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากผู้บริหารวิทยาลัยนอสเทิร์นและผู้ที่เกี่ยวข้องครับร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation หรือ CI นะครับกลางของจังหวัดตากเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่มีอาการกลุ่มสีเขียวและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครับสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตากนะคะขณะนี้เนี่ยยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้ที่มีความสัมผัสเสี่ยงสูงหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อนะคะส่วนหนึ่งค่ะเป็นผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเข้ารับการรักษาที่จังหวัดตากซึ่งอาจจะทำให้จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยเนี่ยไม่เพียงพอค่ะทางจังหวัดตากนะคะจึงได้มีการเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ community isolation หรือว่าCI เพิ่มเติมขึ้นทางนี้นะคะในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้กำหนดในการใช้อาคารเรียน3ชั้นของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยส่งต่อหรือว่า CI นะคะเนื่องจากมีความพร้อมทางด้านอาคารและสถานที่รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคโดยจะมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายค่ะภายใต้การบริหารงานด้านสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากดูแลในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่รวมไปถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีฝ่ายปกครองดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของสถานที่ค่ะสำหรับศูนย์พักคอยนะคะเพื่อส่งต่อหรือว่า community isolation แห่งนี้นะคะจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวนทั้งสิ้น300เตียงด้วยกันโดยจะมีการใช้รองรับผู้ป่วยนะคะสเต็ปดาวซึ่งออกมาจากโรงพยาบาลสนามมทร.ล้านนาตากแล้วก็โรงพยาบาลหลักใน4อำเภอฝั่งตะวันออกของจังหวัดตากนะคะซึ่งจะทำให้เตียงของโรงพยาบาลหลักเนี่ยว่างเร็วขึ้นเพื่อที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มของสีเหลืองแล้วก็สีแดงต่อไปค่ะ